สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19เมษายนปีพุทธศักราช2558นะครับอาจจะหายไปเนี่ยหรืออาจจะออกช้าไปนะฮะอาจารย์ช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์นะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกันตามปกตินะครับอาจารย์ครับผมเข้าประเด็นคำถามเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หลังจากที่มีการทำรัฐประหารเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลายครั้งอย่างครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเกิดขึ้นที่สยามพารากอนแล้วก็มาที่ศาลอาญารัชดาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่เกาะสมุยแล้วก็มีเหตุการณ์เผาบริษัทโคออฟของสุเทพเทือกสุบรรณอีกนะฮะทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์มองยังไงครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะระเบิดเนี่ยมัน3ครั้งแล้วครับหลังจากพลเอกประยุทธ์มาบริหารประเทศนะครั้งแรกก็ที่ห้างสยามพารากอนครับซึ่งเราก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันครับนะว่าห้างสยามพารากอนนั้นพอเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยออกมากล่าวเลยครับนะต้องจัดการจับให้ได้โดยเร็วผมไม่ยอมเด็ดขาดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังจับใครไม่ได้ครับนะเพราะว่าทีแรกเนี่ยก็ภาพเนี่ยก็ออกมา2คนภาพชัดเจนตำรวจยืนยันชัดเจนว่าเนี่ยได้ภาพชัดเจนแล้วครับนะคนหนึ่งก็ขาข้างขวามีปัญหาคือขาเป๋ใช่ไหมออกหมายศาลจับแล้วผมจับได้ในเร็ววันนี้นะปรากฏว่าเงียบหายวันนั้นเราก็ได้พูดไปเหมือนกันผมก็ได้พูดว่าไอ้สายข่าวของผมนะครับนะบอกว่าไอ้2คนที่เขาจับไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นหน่วยซีนครับพอเป็นหน่วยซีนเนี่ยพูดง่ายทหารเขาไม่ส่งให้ตำรวจหรอกฮะเพราะถ้าส่งตำรวจเนี่ยก็กลายเป็นโอลาพ่อเลยคนของตัวเองสุดท้ายท่านประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกบอกออกมาพูดว่าคือส่งสัญญาณเป็นในๆนะบอกว่าอย่าไปเร่งรัดตำรวจเขาฮะคือจริงๆเนี่ยท่านคงอยากจะพูดว่าเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ต้องจับแล้วคนของเราเองว่ะ แต่ถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ฮะดังนั้นก็ต้องพูดเลี่ยงๆไปว่าไม่ต้องไปเร่งรัดตำรวจเขาอย่าไปเร่งรัดเขาครับแล้วในที่สุดเนี่ยตำรวจเนี่ยสมยศพุ่นพันม่วงเนี่ยวันนี้ก็เงียบไปไอ้ทีแรกเนี่ยก็พูดง่ายว่าก็พยายามจะโยนครับทีแรกก็คือโยนใส่เสื้อแดงอ่ะพูดง่ายโยนใส่เสื้อแดงทันทีก็ใส่เสื้อแดงทุกครั้งแต่รู้สึกใส่เสื้อแดงรู้สึกทุกเหตุการณ์ก็จะโยนเข้าหาเสื้อแดงก็คือตรงนั้นนะเพราะว่าเขาก็ต้องการสร้างสถานการณ์แบบนี้พอสุดท้ายเนี่ยที่จับไม่ได้เนี่ยทั้งที่ภาพปรากฏชัดเจนเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นคนต่างชาติไงจำได้ไหมนี่โยที่ผมบอกชาติไหนเลยพม่าเขมรลาวเวียดนามมึงบอกมาชาติไหนหรือว่าต่างชาติชาติหน้าหรือเปล่าอ่ะครับต่างชาติก็คือพูดเป็นในๆว่าที่จับไม่ได้เนื่องจากเป็นต่างชาติคงหนีกลับประเทศไปแล้วครับไปไหมจบตรงนั้นแก้ไม่ตกใช่ไหมหน้าแตกเลยหน้าแตกเย็บไม่ติดเลยครับอ้าวลูกที่สองอีกห่างกันมากี่เดือนอ่ะลูกที่สองสัก 3-4 เดือนได้หรือเปล่าพอลูกที่2ไอ้นี่ก็พูดง่ายว่าจับได้ทันฟันนี่เห็นไหมคว้างปุ๊บจับปั๊บทันทีไม่ใช่ตำรวจนะทหารครับเห็นไหมคว้างหน้าศาลอาญาไปดักจับหน้าสำนักงานอัยการห่างไม่ถึง100เมตรเสื้อแดงชัดเลยมาหาหินเสื้อแดงครับเที่ยวนี้แล้วก็เสื้อแดงดิ้นไม่หลุดแน่ใช่ไหมแต่บังเอิญว่าเราเนี่ยเกาะติดไอ้กลุ่มสายลับกลุ่มนี้อยู่ก็ที่ผมบอกไอ้คนที่เป็นตัวการสำคัญรับงานจากทหารและกรมนคือไอ้ใหญ่พัทยาไอ้ใหญ่เนี่ยมันไปรายงานตัวแล้วแล้วทหารก็ปล่อยให้หนีออกมารายงานตัวแล้วหนีทำไม
หนีออกมาก็คือให้มาเป็นสายข่าวปะปนอยู่กับพวกเรารู้จักดีเจโจก็รู้จักดีมันก็อยู่ไม่ไกลกับเราแหละและมาที่นี่มันก็จัดตั้งกลุ่มมาด่าเราอยู่ตลอดเข้าใจไหมเข้าใจมันเชื่อแดงอะไรอ่ะในที่สุดไอ้นี่มันก็รับงานแล้วก็ตั้งเขาเรียกตั้งกลุ่มอพปชขึ้นมาครับขุดบ่อล่อปลาไงก็หมายถึงว่าก็ติดต่อกันทางไลน์หาสมาชิกก็ได้มากลุ่มใหญ่ไอ้หมาหินก็เหยื่อตัวหนึ่งที่ผู้นายข้าวบ่อติดเบ็ดครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ใหญ่พัทยานี่ก็วางแผนใช่ไหมวางแผนเอาระเบิดไปให้หมาหินก็ให้การทัดทอดนี่ครับบอกว่านี่เอาระเบิดไปให้มันนะแล้วก็แนะวิธีการใช้ระเบิดแล้วก็นั่งวางแผนกันอยู่ในห้องครับทั้งหมดเนี่ยทั้งมหาหินเมียหมาหินแล้วก็อีกคนหนึ่งเมีย4คนไอ้ใหญ่5คนวางแผนกันอยู่ที่ปทุมครับใช่ไหมไอ้ใหญ่มันให้การอย่างนี้พอให้การอย่างนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็บอกข่าวออกข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยไอ้มือระเบิดเนี่ยทั้งผัวทั้งเมีย4คนเนี่ยทหารคุมตัวอยู่เพราะทหารคุมตัว7วันครับและจะส่งให้ตำรวจแล้วใหญ่พัทยาเป็นคนที่5ทหารคุมตัวอยู่แล้วบอกเงี้ยข่าวนะทหารคุมตัวแล้วแต่พอส่งตัวเนี่ย4คนน่ะไม่มีใหญ่พัทยาครับแล้วในที่สุดก็ไปจับคนอื่นอีกหลายคนนะลามปามไปจนถึงเดียมั่งอะไรมั่งไปถึงไอ้อเนกชานฟรานมั่งฮะแล้วใหญ่เนี่ยก็ข่าวว่าทหารคุมตัวอยู่แล้วตลอดแต่ไม่เคยได้ตัวก็สุดท้ายก็คือจะไปขอตัวอเนกจากซานฟรานซึ่งวันนี้ก็เงียบไปแล้วก็คงไม่ได้ขอหรอกก็คงขอไม่ได้มันขอได้อเนกเนี่ยคือจริงๆแล้วดีเจซูโนผมรู้แล้วเพราะอเนกผมรู้จักอเนกเนี่ยมันไม่ได้ส่งเงินมาให้เดียหรอกครับเด็กในร้านของอเนกมันเป็นคนไทยมันส่งเงินให้ญาติผ่านทางนี้แค่นั้นมันไม่เกี่ยวกับอเนกเลยไม่ใช่เงินระเบิดแล้วทีนี้ระเบิดเที่ยวที่3เที่ยวล่าสุดเนี่ยทางก็เดี๋ยวไอ้ที่2จบก่อนให้จบก่อนสุดท้ายในที่สุดก็พูดนะว่าข่าวอเนกกลบใหญ่พัทยาหมดเลยแล้วเราก็ออกคลิปจี้ทุกครั้งเลยว่าวันนี้สมยศนะพุ่มพันม่วงหรือสมยศเนี่ยวันนี้เปลี่ยนเป็นพันฝีม่วงแล้วไหนล่ะจับใหญ่พัทยาไหมวันนี้ก็จี้อีกว่าไหนใหญ่พัทยาอยู่ไหนขอตัวอเนกแล้วทำไมขอตัวใหญ่อ่ะทหารไม่ให้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าถ้าได้ใหญ่พัทยาไปหน้าแตกในที่สุดดิ้นไม่หลุดตกลงว่าสองครั้งทั้งห้างสยามพารากอนและก็ทั้งศาลอาญาดิ้นไม่หลุดว่าจัดฉากทำเองครับพอเที่ยวนี้ครั้งที่สามเที่ยวนี้ก็ยอมใหญ่เลยทีนี้ใหญ่เลยเที่ยวนี้เป็นเขาเรียกคาบอมเลยมันทีนี้เนี่ยดีเจซุนโดนะแล้วก็ท่านผู้ชมครับตั้งข้อสังเกตเลยว่าถ้าระเบิดที่มีการจัดฉากทำเองโดยรัฐนะโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะมักจะเป็นระเบิดที่มีศีลธรรมยังไงอาจารย์ระเบิดที่มีศีลธรรมหลีกเลี่ยงไม่ให้คนบาดเจ็บล้มตายไงเข้าใจไหมอ๋อสยามพารากอนไหนมีใครเจ็บสักคนไหมก็ไม่มีมีแต่ประตูฉีกหน่อยนึงครับที่ศาลอาญารัตดาเนี่ยกว้างในลานจอดรถที่ไม่มีรถจอดของก็ไม่เสียหายแค่ฟุตบาทถลอกเห็นไหมฮะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครั้งนี้เนี่ยเอารถเนี่ยตามข่าวเอารถไปจอดตั้งแต่เช้านะผู้ใดข้ามไอ้ท่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยไปแต่เช้าไปจอดในห้างตั้งแต่เช้าครับแต่พอระเบิด4ทุ่มครึ่งห้างใต้ปิดก็หมายถึงว่าคนกลับเกือบหมดแล้วไงปรากฏว่าไม่มีคนเสียชีวิตรู้สึกจะมีคนบาดเจ็บมั่งไม่มีคนเสียชีวิตเห็นไหมทำไมต้องทิ้งไว้จน4ทุ่มครึ่งเข้าใจไหมถามว่าถ้าเป็นระเบิดผู้ก่อการร้ายจริงๆเนี่ยเช่นในที่โน่นที่ไอ้โรงแรมไอ้ที่ไหนโรงแรมหาดใหญ่อ่ะครับโรงแรมอะไรที่หาดใหญ่เมื่อก่อนโรงแรมชื่ออะไรโรงแรมอะไรผมลืมชื่อโรงแรมแล้วลีการ์เด้นฮะลีการ์เด้นน่ะตายหลายศพพังคนบาดเจ็บเยอะแยะเห็นไหมนั่นครับแล้วที่สุราษฎร์เนี่ยไม่ใช่คาร์บอมครั้งแรกนะคาร์บอมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีก่อน2525ฮะคาร์บอมครั้งนั้นเนี่ยก็คนตาย6คนนะบาดเจ็บหลายคนนะศาลากลางจังหวัดพังพินาศหมดครับศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์แต่ก่อนก็อยู่ริมแม่น้ำตาปีพังหมดเลยก็ต้องย้ายไปสร้างใหม่ใกล้ๆกับศาลใกล้ๆกับเรือนจำเห็นไหมครั้งนั้นเป็นระเบิดที่เกี่ยวกับผมนะทำไมถึงเกี่ยวอาจารย์นะอ้าวก็ผมเป็นทูตสันติภาพมาเจรจารัฐบาลเปรมเนี่ยตบัดสัตว์หักหลังจับผมไงเขาเรียกหักหลังจับทูตก็เลยสหายพรรคคอมมิวนิสต์ก็ระเบิดศาลากลางตอบโต้ไงนั่นเห็นไหมครับไม่ใช่ระเบิดจัดฉากพอตูมพับรู้ทันทีเลยไม่ใช่ระเบิดจัดฉากโดยรัฐบาลเพราะคนบาดเจ็บล้มตายเห็นไหมนี่ตรงนี้
ทีนี้ตรงนี้ผมมีข้อสังเกตอยู่สี่ห้าข้อครับขอเวลาอธิบายหน่อยระเบิดเที่ยวนี้ข้อสังเกตแรกพอเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะดูเหมือนวันหรือสองวันนะมีภาพชายชุดสีน้ำเงินตำรวจระบุว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้นะชายชุดสีน้ำเงินเนี่ยคนนี้แหละนะต้องสงสัยที่สุดว่าเป็นมือขับรถครับใช่ไหมภาพขึ้นหน้าจอทีวีอยู่3วันสามวันนะพอ3วันหลังจากนั้นไอ้คนนี้ก็มาเคลียร์ตัวเองกับตำรวจปรากฏว่าเป็นคนที่ในพื้นที่ผมถามว่าทำไมปล่อยตั้ง3วันนะพอเห็นหน้าจอทีวีคนเนี่ยเอ้ยแอบกูกลายเป็นมือระเบิดต้องแจ้งไปหาตำรวจทำไม3วันทำไมปล่อยเวลาไป3วันแล้วปรากฏว่ามีภาพอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับว่าไอ้คนคนนี้นะนี่มันมีภาพอยู่นี่ครับนะครับนี่สุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยคนนี้ยืนอยู่ข้างหลังนะครับนะนี่ภาพไอ้คนนี้เนี่ยคนนี้ปรากฏว่าเป็นกาดของสุเทพเทือกสุวรรณคือลักษณะคนที่ยืนอยู่ข้างหลังสุเทพเทือกสุวรรณนี่ก็คือเป็นกาดของก็ใช่เนี่ยก็คือคนนี้แล้วก็เนี่ยเขาขยายภาพเนี่ยคนนี้พอไปเคลียร์กายเป็นว่าไอ้นี่กาดพอเป็นกาดตำรวจก็บอกว่าตัดออกไปเลยไม่เกี่ยวไอ้ที่ภาพออกมา3วันเนี่ยตำรวจเนี่ยทีแรกโอ้มั่นอดมั่นใจแต่พอเป็นกาดของสุเทพตัดออกไปเลยนั่นข้อสังเกตที่1ข้อสังเกตที่2นะความขัดแย้งเรื่องธุรกิจวันนี้ตำรวจตัดออกไปแล้วครับความเป็นประเด็นเรื่องขบวนการ3จังหวัดภาคใต้ล้วนๆวันนี้ตัดออกไปแล้วเพราะความขัดแย้งทางกิจถึงขั้นคาร์บอมเนี่ยไม่ใช่ก็เหมือนกับไอ้เมื่อ30ปีที่แล้วระเบิดสารกลางทีแรกตำรวจก็สรุปว่าน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลและความแย่งทางธุรกิจในที่สุดไม่ใช่เป็นระเบิดที่วางโดยพรรคคอมมิวนิสต์โดยสหายชาวพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งนี้ธุรกิจตัดออกไปแล้วครับทีนี้ขบวนการ3จังหวัดภาคใต้ล้วนๆเนี่ยก็ยังจักทิพย์ชัยจินดาเนี่ยรองผบตรมาพูดเนี่ยว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะถามว่าไอ้3จังหวัดเนี่ยมันก็จะอยู่ในอย่างดีก็บางอำเภอของสงขลานี่ในเขตปฏิบัติการเขาถามว่าเดินทางมาถึง400กิโลเมตรเนี่ยถามว่ามาวางตรงนี้เนี่ยเสี่ยงขนาดไหนและต้องข้ามทะเลไปเกาะอีกนะถ้าหากมันรั่วล่ะติดเกาะออกไม่ได้นะ เขาไม่น่าเสี่ยงแล้วถามว่าได้การเมืองอะไรอ่ะคือครั้งนี้เนี่ยถ้าพูดนะว่าถ้าพูดถึงว่าตอบโต้รัฐบาลก็คือทำลายเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ถ้าการท่องเที่ยวเนี่ยวางสุราษฎร์ตรงไหนก็ได้และจริงๆถ้าเรือเฟอร์รี่เนี่ยจะผลเนี่ยมากกว่าที่วางในห้างเพราะห้างเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวห้างทุกคนครับแต่ถ้าเรือเฟอร์รี่เนี่ยนะถ้าคนเดินทางทางบกไปก่อนสมมติต้องผ่านท่าเรือหมดนะนอกจากเครื่องบินและทางน้ำทะเลนะครับต้องผ่านนะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ทางบกเนี่ยต้องผ่านนะตูมขึ้นที่ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนจักผลสะเทือนการท่องเที่ยวมากกว่าที่ห้างเซ็นทรัลฮะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงด้วยทำไมต้องตรงนั้นล่ะแล้วทำไมต้องเป็นที่สุราษฎร์อาจารย์ก็นั่นแหละทีนี้ก็ประเด็นต่อไปเนี่ยก็ถามว่าทำไมนะประเด็นที่3ครับข้อ7ทำไมต้องเป็นสุราษฎร์และต้องเป็นเกาะสมุยครับนะครับทีนี้เราต้องไปดูว่าสุราษฎร์เนี่ยมันมีตระกูลใหญ่ของพรรคการเมืองใหญ่อยู่2ตระกูลนะครับครับดีเจโซโนตระกูล1คือตระกูลเทือกสุบรรณครับมีสุเทพเทือกสุบรรณเป็นพี่ใหญ่ไอ้นี่ตั้งแต่พุนพินท่าฉางเคียนซาเขตเขาทั้งหมดนี่คือพื้นที่ของตระกูลเทือกสุบรรณครับเสร็จแล้วเนี่ยในโซนริมขวางทะเลเกาะสมุยเป็นตระกูลวิชัยดิษฐ์ตระกูลวิชัยดิษฐ์เนี่ยพี่ใหญ่เดิมทีก็คือดร.ธวัชวิชัยดิษฐ์ครับเป็นเลขานุการของชวนหลีกภัยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครับธวัชเสียชีวิตเครื่องบินตกต่อมาก็ยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนี่คือพี่ใหญ่ของตระกูลวิชัยดิษฐ์ปัจจุบันแล้วก็ถูกถอดถอนไปนะแล้วก็ยังมีนปช.โฆษกนปช.ก็คือวรวุฒิวิชัยดิษฐ์ก็คือหลานของยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็คือนะอยู่ในเครือญาติเพราะฉะนั้นวิชัยดิษฐ์เนี่ยตระกูลนี้คือตระกูลของอำเภอกาญจนดิษฐ์แต่รกรากเนี่ยไปอยู่ที่เกาะสมุยส่วนใหญ่ไปทำธุรกิจเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยทำไมต้องสุราษฎร์เพราะสุราษฎร์มีสองพรรคการเมืองใหญ่และเดิมทีตระกูลวิชัยดิษฐ์และตระกูลเทือกสุบรรณก็ดีกันเพราะอยู่ในพรรค
ประชาธิปัตย์ด้วยกันก็คือแต่ก่อนนี่คือตระกูลวิชัยดิษฐ์กับพรรคประชาธิปัตย์นี่คือเขาก็อยู่ในพรรคแปรปัตย์ไงพวกนี้สังกัดแปรปัตย์หมดเลยถ้าเวทวิชัยดิษฐ์ก็เป็นเลขานุการของชวนหลีกภัยครับแต่ต่อมาได้แตกเพราะอะไรทำไมถึงแตกกันอาจารย์ใช่นี่จะเท่าความบอกหลังจากดร.ธวัชวิชัยดิษฐ์เสียชีวิตเมื่อเครื่องบินตกที่สุราษฎร์ครับปรากฏว่าชวนหลีกภัยไปงานศพไปนะไม่ใช่ไปร่วมงานศพนะครับอาจจะไปร่วมจดไปทวงเงิน40ล้านบาทที่ฝากไว้กับธวัชวิชัยดิษฐ์กับเมียและลูกของธวัชวิชัยดิษฐ์บอกเงินที่ฝากไว้40ล้านเนี่ยขอคืนเพราะกลัวถ้านานไปเดี๋ยวจะไม่ได้มีคืนไงครับใช่ไหมซึ่งดร.ธวัชเนี่ยสั่งลูกเมียไว้แล้วนะว่านายชวนนี่ฝากเงินไว้40ล้านบางข่าวบอกว่าไม่ใช่40ล้านนะมากกว่านั้นครับแต่เนี่ยเอาผมว่าเนี่ยผมอ่านตามข่าวไทยรัฐที่ลงว่า40ล้านปรากฏว่าเขาก็คืนเงินพอคืนเงินเสร็จเรียบร้อยนายชวนถามหาดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยล่ะเอา40ล้านน่ะถ้าฝากปีดอกเบี้ยเท่าไหร่ล่ะนายชวนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วฮะงกในที่สุดตระกูลวิชัยดิษฐ์เนี่ยพูดง่ายฟิวขาดเลยทีแรกก็กะจะเอาลูกชายเนี่ยลงเลือกตั้งซ่อมเป็นส.ส.ครับใช่ไหมเลิกเลยตกลงตระกูลวิชัยดิษฐ์บอกนายชวนหลีกไปเนี่ยใช่ไม่ได้เงินเนี่ยเขาคืนแล้วยังทวงดอกเบี้ยคิดดูครับแล้วเขากำลังจัดงานศพอยู่ด้วยนะในที่สุดตระกูลเย็นก็ถอนยวงเลยยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยก็พูดง่ายว่าก็มาอยู่พรรคไทยรักไทยตระกูลมาหมดกลายเป็นสองตระกูลนี่ครับก็วันนี้ก็ขับเคี่ยวกันที่สุราษฎร์เนี่ยนอกจากว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองนอกจากแปรปัดเพื่อไทยแล้วยังสองตระกูลนี้ก็ถือว่าเป็นตระกูลใหญ่และจริงๆตระกูลวิชัยดิษฐ์เนี่ยใหญ่กว่าตระกูลเทือกสุบรรณเป็นตระกูลเก่าแก่ของเจ้าเมืองกาญจนดิษฐ์นะนี่ตระกูลเก่าแก่นะไอ้เทือกสุบรรณมันมาทีหลังเทือกสุบรรณมันเพิ่งใหญ่ขึ้นมาตอนในสุเทพครับนะตอนสุเทพนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยมันก็เด็กเลี้ยงหัวสุเทพนะมันไปอยู่อเมริกาเรียนสือรับจ้างล้างจานไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมพ่อมันเป็นแค่กำนันบ้านนอกกำนันในจรัสอะไรตรงนั้นใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นมันสองตระกูลใหญ่ครับทีนี้พอเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นประเด็นน่ะประเด็นที่สามนะประเด็นที่สามว่าทำไมนะทำไมต้องสุราษฎร์และทำไมต้องเกาะสมุยครับเพราะโตไม่เกาะสมุยมันเขตรากฐานของตระกูลวิชัยดิษฐ์ไงแง่เลยงานนี้ใช่ไหมแง่เลยวิชัยดิษฐ์แง่เลยใช่ไหมอ่ะประเด็นต่อไปครับก่อนที่จะมีการระเบิดมันมีใน Facebook ใช่ไหมรู้สึกครับมันมีข่าวมันมีคนโพสต์ข้อความบอกว่าคืนนี้จัดหนักที่สุราษฎร์รู้สึกว่าจะเป็นคุณเอ็มหรือเปล่าเอ็มมาเสื้อแดงครับแต่ปรากฏว่าเมื่อตำรวจเอาไปสอบแล้วเนี่ยเอ็มบอกว่าไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาปิดไปตั้งนานแล้วเพราะงั้นไอ้คนอื่นเอาไปทำก็แสดงว่ามีคนไปสวมรอยก็แสดงว่าไอ้คนนี้รู้ครับไอ้คนนี้ต้องเป็นคนที่ผู้นายรู้ว่าจัดหนักที่สุราษฎร์ใช่ไหมจัดหนักที่สุราษฎร์แสดงว่าคนนี้รู้แสดงว่างานนี้เนี่ยมันเป็นการวางแผนใช่ไหมทีนี้เราจะพูดตอนหลังว่าใครครับทีนี้ถามว่ามันทำไมเป็นเหตุบังเอิญให้เกิดเหตุใหญ่พร้อมกันนะครับเกิดเหตุระเบิดและก็เกิดเหตุไฟไหม้ห้างโคออฟครับร้อยวันพันปีเนี่ยไม่ตรงมันมาตรงกันในคืนเดียวอะไรมันเป็นเหตุบังเอิญอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้วันนี้เนี่ยพอเกิดเหตุสองเหตุก็คือหมายเผาโคออฟและระเบิดที่เกาะสมุยข่าวเผาโคออฟเงียบเลยนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไม่มีเลยข่าวเผาโคออฟไม่มีทีแรกตำรวจก็พูดถึงว่าต้องสอบว่าโคออฟเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้หรือมีการเผาวันนี้เงียบเลยไอ้ที่เขาเงียบมันเป็นเพราะว่าก็ข่าวไปอยู่ที่ปิดมันจับภาพจับเขาได้หรือเปล่าข่าวมันไปอยู่ที่ระเบิดหมดไงฮะข่าวไปอยู่ที่ระเบิดหมดข่าวโคออฟไม่ได้พูดถึงสื่อก็ไม่สนใจตำรวจก็ไม่สนใจฮะเพราะถ้าหากมันมีการเผาตำรวจก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะสุเทพก็ต้องบอกไม่ให้สนใจครับและพอระเบิดตูมขึ้นมาโอ้โหสุเทพเทือกสุบรรณเอกนัทพร้อมพันลูกเลี้ยงพร้อมกับถาวรเสนเนียมไอ้คนที่มีสายสัมพันธ์อยู่กับขบวนการสามจังหวัดภาคใต้ถาวรนะครับออกมาพูดทันควันแบบตรัสรู้เลยงานนี้คนแดนไกลคนแดนไกลก็หมายถึงโยนให้ทักษิณไงโอ้มึงรู้ทันควันเลยเหรอไอ้สุเทพเนี่ยสงสัยมึงบวชวันนี้มึงเป็นมึงเข้าฌานได้เหรอมึงจัดชารู้ได้แล้วเหรอตัวเนี้ยพอตูมปั๊บ
คนแดนไกลทันทีเลยเออมันทำไมรู้เร็วถึงขนาดนั้นนะและสามคนเนี่ยพูดพร้อมกันเลยตรงนี้ครับทีนี้ถามว่าทำไมเหตุบังเอิญมันเผาคอออฟกับระเบิดแล้ววันนี้ข่าวระเบิดก็กลบข่าวคอออฟหมดทีนี้ความเป็นมาของคอออฟครับผมเนี่ยรกรากเนี่ยเคยอยู่ที่สุราษฎร์เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะรู้คอออฟเนี่ยตั้งขึ้นโดยสุเทพเทือกสุบรรณใช้เงินอุดหนุนสอสอคนละ20ล้านสมัยก่อนดีเจซุนโงเขามีงบสอสอคนละ20ล้านปีละ20ล้านนะครับสุราษฎร์ธานีมีสอสอ6คน120ล้านสุเทพเอาเงินนี้แหละไปซื้อที่ดินที่ดินตรงนั้นอยู่ใกล้บ้านมันเป็นที่ที่มันเคยเลี้ยงวัวมาก่อนสุเทพตอนเด็กๆรุ่นมันเลี้ยงวัวอยู่ตรงนั้นครับนะแล้วทีนี้ผมเนี่ยพูดง่ายๆได้ข้อมูลไงที่ก็เคยปราศัยบนเวทีบ่อยๆเข้าใจมั้ยเพราะว่าไอ้อดีตรัฐมนตรีไอ้ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตสสไอ้พรรคกิจสังคมพิญญาช่วยโปรดครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราสงสัยว่าสุเทพเนี่ยตอนเกิดเนี่ยแขนไม่ได้คอกแขนมันคอกทีหลังฮะไอ้ตอนนี้มันเรียนอเมริกาเค้าบอกว่าแขนไม่คอกนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้จริงเท็จเค้าบอกแขนมันคอกทีหลังแต่เราไม่รู้ว่าสุเทพมันแขนคอกมาจากอะไรแล้วอาจารย์ว่าแกแขนข้อมาจากอะไรก็คือตอนนั้นน่ะมันมีคนกระซิบบอกว่าสุเทพตอนมันเป็นกำนันมันเป็นกำนันรูปหล่อและเป็นนักเรียนนอกสาวแกแม่ไม้ก็หลงมันก็ชอบขึ้นหาเมียลูกบ้านแล้วทีนี้แถวบ้านมันเนี่ยน้ำมันท่วมใต้ถุนบ้านเขาสูงนะบ้านเขาสูงทั้งนั้นแหละครับมันขึ้นหาเมียลูกบ้านผัวก็มามันกระโดดหน้าต่างหนีตกลงมาแขนข้อแขนดอกนี่เนี่ยจริงเท็จไม่รู้นะผมได้ข่าวงั้นและที่เขาบอกว่าที่สุเทพเนี่ยแขนข้อแขนงอเนี่ยเป็นเพราะว่าไปท็อปโคหรือว่าก็คือเดียวต่อมาพิญญาช่วยโปรดเนี่ยขอโทษนะพิญญานะผมต้องเปิดเผยนะแล้วพิญญาเนี่ยระดับอดีตรัฐมนตรีนะแกนำพรรคกิจสังคมอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์นะสสสุราษฎร์คนหนึ่งนะเป็นคนให้ข้อมูลบอกสุรชัยไม่ใช่หรอกไอ้ข่าวนั้นน่ะไม่จริงหรอกสุเทพเนี่ยที่แขนดอกเพราะว่าตอนรุ่นเนี่ยมันเลี้ยงวัวแล้วมันเนี่ยเป็นคนทะลึ่งตึงตังมันทำไม่ดีมีร้ายออฟโคก็เลยโคถีบออกแขนดอกกลายเป็นแขนข้อดังนั้นมันก็ซื้อที่ดินไอ้ตรงที่มันเคยเลี้ยงวัวสร้างชากรขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่าโคออฟก็คือที่ที่มันเคยออฟโคนี่ความเป็นมาของชื่อโคออฟนะเออแม้แต่โคออฟเนี่ยมันตั้งชื่อห้างชื่อโคออฟมันรากศัพท์มาจากไหนอ่ะครับโคนี่หมายหุ้นเหรอออฟคืออะไรอ่ะทีนี้โคเนี่ยผมแปลว่าวัวออฟก็คือแบบคนที่ออฟเด็กไม่เห็นนะเฮ้ยดีเจนัวไปไหนวันนี้ออฟเด็กว่ะก็เลยสับแสลงไงโคออฟก็คือออฟโคถ้าจำไหมทีนี้มันใช้เงินตรงนั้นแหละมาซื้อครับซื้อที่ดินที่ดินมันก็ไม่แพงนี่ตรงนั้นน่ะมันบ้านนอกอ่ะถ้าจำไหมตอนนั้นมันซื้อก็ไม่แพงอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกหุ้นคนในอำเภอพุนพินคนในอำเภออื่นๆเนี่ยก็ลงหุ้น50,000บ้างแสนบ้าง200,000มาลงหุ้นเยอะครับก็คงได้หลายร้อยล้านปรากฏว่าโคออฟไปไม่รอดครับเพราะห้างนี่มันจะไปรอดที่ไหนมันสู้ห้างใหญ่แบบโลตัสแบบไอ้แมคโครแบบไอ้เซนชั่นก็ไม่ได้เพราะห้างก็มีทั่วโลกไอ้นี่มันตั้งเฉพาะสุราษฎร์มันเอาสินค้ามาจากไหนอ่ะเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็ทำเกี่ยวกับเกษตรไงซื้อยางซื้อปาล์มซื้อกุ้งอะไรแบบเนี้ยมันก็ไปไม่รอดพอไปไม่รอดมันก็แจ้งหุ้นส่วนทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านบอกว่าแจ้งแล้วไอ้ที่หุ้นไว้แล้วหมดเพราะงั้นถ้าเคยจะหุ้นต่อก็ลงหุ้นใหม่ชาวบ้านบอกกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วลงอีกก็เจ๊งอีกลงอีกก็เจ๊งอีกในที่สุดไอ้พวกนี้ก็หมดหุ้นก็กลายเป็นของสุเทพบริหารและทุจริตขาวโชว์กันมานานครับมีข่าวว่ามีการยิงนักข่าวตายเพราะนักข่าวไปเปิดเผยเรื่องทุจริตโคออฟเมื่อประมาณเป็น10ปีมาแล้วยิงนักข่าวตายไปคนนึงนะเรื่องโคออฟนั่นแหละดังนั้นเมื่อสุเทพมันมีอำนาจมันก็พูดได้กลบเหมือนกับแมวกลบขี้เอาไว้เรื่องทุจริตก็กลบเอาไว้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อมีการเผามันเผาเนี่ยทำลายหลักฐานหรือเปล่าแล้วทีนี้ได้ข่าวว่ามีการประกันไฟไว้280ล้านบาทนะครับนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตำรวจครับสมยศพันฝีม่วงครับอย่าเล่นแต่เรื่องระเบิดครับหันไปเจาะเรื่องคอออฟด้วยว่าทุจริตคอไปถึงไหนแล้วประกันไฟไว้จริงไหม
แล้วก็ได้ข่าวว่าที่ไฟติดเนี่ยมันไม่ใช่เงียบเงียบมันมีเสียงระเบิด3ครั้งถึงไฟลุกคือตัวอาจารย์เองก็มองว่าเหตุการณ์เผาโคออฟในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องการที่จะเอาเงินประกันมากงั้นเถอะก็คือก็สองอย่างไงฮะมันก็ได้เนี่ยพูดง่ายยิงนกนัดเดียวยิงนกนัดเดียวกระสุนนัดเดียวได้หลายตัวไงครับหนึ่งกลบทุจริตสองได้เงินประกันครับใช่ไหมสามก็หมายว่าโยนความผิดให้กับไอ้ตระกูลในตระกูลในวิชัยดีดครับโยนให้กับไอ้พรรคเพื่อไทยใช่ไหมแล้วก็สี่ก็ช่วยประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมกลบเกลื่อนไอ้เรื่องระเบิดสองลูกแรกและก็กลบไอ้เรื่องที่ไปยิงนักศึกษาตายที่ทุ่งยางแดงสี่ศพกำลังเป็นประเด็นร้อนเพราะข่าวระเบิดไอ้ตรงนั้นเงียบเลยนะไอ้ยิงนักศึกษาทุ่งยางแดงเนี่ยติดกลับเลยไปไม่รอดเลยนะยิงเสร็จแล้วก็เอาปืนไปยัดให้เขาด้วยนะปืนหนุ่มสงครามนะทำการเขาไปสอบว่าปืนนี่ไม่เกี่ยวกับคนตายเลยนะคือพูดง่ายเขาพูดแบบมีมารยาทนะว่าไม่เกี่ยวคนตายความจริงก็บอกปืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปยัดให้แล้วในที่สุดเป็นนักศึกษาก็กลายเป็นฝ่ายรัฐบาลต้องออกมาขอโทษขอโพยใช่ไหมแล้วก็จะต้องชดใช้เงินให้เขาคนละ7ล้านห้าแสนนะแล้วเขาก็อาจจะทำเรื่องไปถึง UN ทำเรื่องไป OICกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไปเข็นฆ่าเขานะตรงเนี้ยดังนั้นพอข่าวระเบิดขึ้นมาข่าวตรงนั้นเงียบเห็นไหมและความล้มเหลวแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับมาตรา44ด้วยเห็นไหมเท่ากับสุเทพถ้าเป็นฝีมือนะผมไม่ระบุนะถ้าเป็นฝีมือเที่ยวนี้เนี่ยหมอคนที่ได้ประโยชน์คือสุเทพพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลประยุทธ์ถามว่าเสื้อแดงกับเพื่อไทยได้อะไรอ่ะครับถ้าสมมติเนี่ยมีการจับบอกว่ากลายเป็นพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดงวางระเบิดได้อะไรผมถามที่ได้เลยได้เป็นผู้ร้ายไม่ได้อะไรเลยนะมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นคนแดนไกลเนี่ยมันคงจะไม่โง่เป็นควายถึงขนาดไปทำหรอกค่ะใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเรื่องอะไรไม่ดีที่มันเกิดขึ้นก็จะโยนให้กับคุณทักษิณทั้งหมดเลยนะจ๊ะก็เขาพยายามไงพยายามจะโยงไปให้ตรงนั้นเข้าใจไหมแต่มันโยงไม่ถึงกรณีสยามพารากอนโยงไม่ถึงเข้าใจไหมเพราะจับคนร้ายไม่ได้พอจับคนร้ายไม่ได้ก็โยงไม่ได้ทีนี้ถ้าจับคนร้ายได้คนร้ายกลายเป็นพวกตัวเองเข้าใจไหมก็เหมือนกับไอ้ที่ศาลอาญาเนี่ยจับใหญ่พัทยาไม่ได้จะอธิบายยังไงครับก็ผมบอกว่าทำไมมึงจับใหญ่ไม่ได้อะมึงต้องจับใหญ่ให้ได้ดิแล้วมึงขอตัวใหญ่ดิวันนี้บางข่าวว่าใหญ่เนี่ยออกนอกประเทศแล้วออกไปไหนอะไปประเทศไหนนะมึงจะไม่รู้เหรอเพราะใหญ่มันหนีมามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็รู้อยู่ประเทศไหนอ่ะแล้วทำไมไม่ขอที112มึงขอได้และไอ้ใหญ่ทำไมมึงไม่ขออ่ะเออแล้วมึงไม่ขอเพราะมึงขอไม่ได้ไงใช่ไหมทหารบอกเฮ้ยมึงอยากขอไอ้เฮียมคนของเรามึงขอได้ยังไงอ่ะขอความแตกไงเข้าใจไหมเพราะไอ้ครั้งนี้ก็เหมือนกันทีนี้ก็หมายว่าครั้งนี้ก็พูดนะโยนการเมืองการเมืองก็สามฝ่ายฝ่ายไหนอ่ะฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายแปรปัดหรือฝ่ายประยุทธ์เองตอนนี้ดังนั้นวันนี้อย่างที่เราจะในแล้วคนที่ได้ประโยชน์เที่ยวนี้ถ้าโคออฟมันเป็นการเผาที่ผมไม่สรุปนะว่าโคออฟเป็นอุบัติเหตุหรือมีการเผาแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตทำไมมันบังเอิญโคออฟเนี่ยสร้างกันมาหลายสิบปีแล้วก่อนสมุยก็ท่องเที่ยวตั้งนานแล้วทำไมพอมันเกิดมันเกิดวันเดียวกันและมีคนโพสต์ข้อความว่าจัดหนักที่สุราษฎร์ก่อนนี่ตรงนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันน่าจะเป็นการจัดฉากให้เกิดส่วนใครมันจะทำให้เกิดตรงนั้นก็ต้องดูตอนจบครับตอนจบว่าจะจับใครทีนี้ไอ้ข้อสังเกตข้อที่5ก็คือเนี่ยนั่นก็อยากที่พูดแล้วถ้าระเบิดสร้างสถานการณ์เนี่ยมักจะมีศีลธรรมหลีกเลี่ยงไม่ให้คนตายเพราะฉะนั้นไอ้ครั้งนี้ก็เหมือนกันเอารถไปจอดตั้งแต่เช้าถ้าจะให้ระเบิดมันมีผลมากก็คือตอน1ทุ่มหรือ6โมงเย็นตอนคนเยอะครับแต่มันอาจจะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อยความเป็นรัฐเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบหน่อยมีศีลธรรมหน่อยจะสร้างสถานการณ์จัดฉากชักทีเนี่ยอย่าให้คนที่เขาไม่รู้อีโนเอเนต้องตายเลยและถ้าเขาตายเนี่ยต้องจ่ายเงินอีกนะเข้าใจมั้ยเอออาจจะต้อง7ล้าน5นะเข้าใจมั้ยอ่ะเออและทีนี้ถ้าความมันแตกขึ้นมาแล้วว่ารัฐจัดเองเนี่ยแล้วคนตายเนี่ยคนตายก็ก็ฟ้องอ่ะนะทีนี้ครับคือมันไม่จบไงดังนั้นเนี่ยก็พูดข้อสังเกตก็คือเหมือนกับระเบิด2ครั้งแรกครับไม่มีคนบาดเจ็บและล้มตาย2ครั้งแรกเนี่ยบาดเจ็บก็ไม่มีครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่สาหัสเข้าใจมั้ยเพราะในห้างเนี่ยแน่นอนแหละบางทีเนี่ยสะเก็ดมันก็อาจจะกระถึงแต่ไม่มีคนเสียชีวิตแน่นอน2ประเด็นที่2ก็คือพูดง่ายว่ามัน
อย่างที่มีต่างประเทศเนี่ยเขาทำบทความว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้มาตรา44อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะนี่บทความจากนักข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ไอ้กลบไอ้เรื่องไอ้สองครั้งระเบิดสองครั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กลบความล้มเหลวไงกลบสี่ศพทุ่งยางแดงกลบความล้มเหลวของรัฐบาลโดยเฉพาะทางใต้ความล้มเหลวเรื่องราคายางพาราครับนะสุราษฎร์เนี่ยก็เคยชุมนุมเรื่องยางเรื่องอะไรบ่อยเที่ยวนี้ก็อาจจะโยนว่าที่ยางตกต่ำเพราะว่าทักษิณวางระเบิดอีกก็ได้ ได้ไหมเนี่ยพี่น้องภาคใต้ครับที่ยางราคาไม่สูงเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยทักษิณโครงการให้คนวางระเบิดใช่ไหมเอาระเบิดไปเกี่ยวกับยางก็ได้ใช่ไหมเพื่อให้คนเนี่ยเกลียดทักษิณว่าอยู่เบื้องหลังวางระเบิดก็เลยไม่เกลียดประยุทธ์ที่ทำให้ยางราคาตกไงใช่ไหมนี่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ห้าข้อสังเกตครับทีนี้มันจะสรุปได้ก็คือเมื่อมีการจับหรือไม่จับถ้าสมมติจับใครไม่ได้เหมือนกับหน้าห้างสยามพารากอนสรุปได้เลยก็คือทหารทำนะก็ใช่ที่จับใครไม่ได้ไงสุดท้ายก็กลายเป็นอาจจะเป็นชาวต่างประเทศหนีไปแล้วมันก็ได้เป็นชาวตะวันออกกลางก็ได้ครับใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันรู้ตัวนะใช่ไหมมันรู้ตัวแล้วนะเพราะว่าคนที่ไอ้คนที่เป็นเจ้าของรถคาร์บอมก็คืออับดุลรอซะดูมีแดครับไอ้นี่มันเป็นพนักงานขับรถของอบต.ละแอจังหวัดอำเภอยะหาจังหวัดยะลาไอ้นี่ก็หมายถึงว่าเป็นเจ้าของรถและก็ให้การว่ารถเนี่ยถูกปล้นและทีนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อรถถูกปล้นแล้วทำไมเนี่ยถึงไม่ไปแจ้งความปล่อยเวลาให้ผ่านไป2ชั่วโมงถึงไปแจ้งความเหมือนกับเท่ากับว่าให้คนร้ายที่ปล้นรถเนี่ยออกจากยะลาเพราะ2ชั่วโมงจากยะลาเนี่ยมันน่าจะใกล้ถึงหาดใหญ่แล้วนะยังก็แสดงว่าระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันก็มีขบวนการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือแน่นอนอยู่แล้วฮะก็คือรถเนี่ยมาจากยะลาแล้วก็นายอับดุลรอซะดูเมเดเนี่ยเขาก็ให้การว่าคนที่ปล้นเนี่ยเขารู้จักนะเขารู้จักเนี่ยมีใครเนี่ยอูไบดีละรอมาลีและทางสายข่าวบอกว่าอูไบดีละรอมาลีเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการเป็นหัวหน้าขบวนการสามจังหวัดภาคใต้นะและมีนายปอเซงเจมะและนายรุสลันใบมะทีนี้สามคนนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายคนขับรถเนี่ยบอกว่ารู้จักที่ไม่ฆ่าเนี่ยเพราะว่ารู้จักดังนั้นเนี่ยพูดง่ายวันนี้คนที่ทำคาร์บอมเนี่ยก็คือสามคนนี้สายข่าวก็รู้แล้วทีนี้ก็ต้องดูว่าสามคนนี้มีสายสัมพันธ์กับใครอาจารย์คิดว่าเขามีสายสัมพันธ์กับใครก็นั่นแหละต้องรู้ว่าสายสัมพันธ์คือในพื้นที่ต้องรู้สายสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าสายสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยมีส.ส.3จังหวัดเยอะและคนที่มีสายสัมพันธ์อยู่กับขบวนการ3ยอดภาคใต้ก็คือถาวรเสนเนียมและที่ข้อสังเกตก็คือตำรวจบอกว่าไอ้คนที่วางแผนตรงนี้รู้กฎหมายนะเพราะงั้นน่ะรู้สึกให้รถเนี่ยที่มาเนี่ยรู้สึกหลบเลี่ยงคล้ายๆว่าหลบเลี่ยงตัดตอนเพราะรู้กฎหมายทีนี้รู้กฎหมายใครอ่ะท้าวรเสนเนียมอดีตอัยการครับรู้กฎหมายหรือเปล่าและตามข่าวก็มีคนที่กระซิบบอกผมว่าเหตุระเบิดที่ลีการ์เด้นนั่นเอี่ยวกับท้าวรเสนเนียมนะครับในยุคยิ่งลักษณ์น่ะที่ระเบิดตรงนั้นแล้วก็ครั้งนี้ท้าวรเสนเนียมก็ออกมาตะโกนพลธนาทันทีว่าเกี่ยวกับคนแดนไกลและบอกว่ามีตำรวจพันตำรวจเอกคนหนึ่งเกี่ยวข้องครับสงสัยจะไปยัดใส่พันตำรวจเอกไอ้พรรคพวกเราที่ลงสสที่สุราษฎร์หรือเปล่าผู้กับอะไรอ่ะนั่นนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนนี้แน่นอนรู้ชื่อทีนี้วันนี้สามคนนี้ยังจับไม่ได้ครับมันมีแต่อบต.นะอบต.วันนี้ก็ไปคุมตัวไว้ฐานคุมตัวครบ7วันแล้วตามกฎการศึกแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะตั้งข้อหาอาจออกหมายศาลตั้งข้อหาเพื่อจะคุมตัวต่อเหตุผลทหารก็บอกถ้าปล่อยไปนี่อาจจะถูกฆ่าปิดปากอับดุลรอซะดูมีแดนี่ทีนี้ข้อสงสัยก็คืออับดุลรอซะดูมีแดร่วมมือในการให้คนร้ายปล้นรถไปหรือว่าถูกปล้นจริงๆนี่ตรงนี้ประเด็นแล้วก็นายกอบต.เขาก็ออกมาเรียกร้องว่าคนๆนี้เขามีความพฤติเขาไม่เกี่ยวกับ
กับผู้ร้ายทีนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตโดยสามัญสำนึกของคนโดยทั่วไปคดีอย่างนี้โทษมันถึงประหารชีวิตนะดีเจซุนโงถ้าสมมติดีเจซุนโงมีรถอยู่คันหนึ่งแล้วผมเนี่ยนะบอกว่าจะเอารถของดีเจซุนโงไปทำคาร์บอมนะผมบอกผมจะให้ดีเจซุนโงสัก 500,000 นี่จนซุนโงเอาก็คงไม่มีใครเอานะอาจารย์ประหารชีวิตมันได้ใช้เงินถามว่าไอ้นี่คนอายุตั้ง 3-40 ปีมันจะไม่รู้เหรอรู้แล้วถามทีเนี้ยบอกว่าจะเล่นละครแบบให้แบบปล้นรถเนี่ยถามว่ามันจะเสี่ยงตรงนั้นเหรอครับมันเรื่องอะไรไปเสี่ยงตรงนั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมยังให้น้ำหนักว่าอับดุลเนี่ยหมายถึงว่าโรซาดูมิเดนอับดุลโรซาดูมิเดนเนี่ยไม่น่าจะรู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายครับแต่เป็นคนร้ายก็คือปล้นรถแต่พอปล้นรถเนี่ยก็คือเท่ากับยืมรถไปใช้อะครับบังคับอะแล้วก็รู้จักกันก็ไม่ฆ่าเพราะผมเนี่ยก็เคยนะไอ้กรณีรถควายอ่ะครับรถควายอ่ะรถควายสุร่ายที่ผมถูกตัดสินประหารชีวิตน่ะนะตอนนั้นเงินเหรียญน่ะล้าน 200,000 น่ะดีเจซุนโงครับทุก2คันรถปรากฏว่ามันแบกไม่ไหวนะมันต้องเอารถกระบะเอารถกระบะทำไงได้ไปจะไปเอารถกระบะเนี่ยจะไปยืมรถหน้าแสงพอหน้าแสงยืมรถหน่อยพวกสายเราหน้าแสงว่ากูจะให้มึงได้ยังไงอ่ะมึงคอมมอนิสต์กูให้รถมึงกูก็ติดคุกเนี่ยว่าแล้วทำไงอ่ะนั่นแสงเจ้าอ้ามึงก็จี้อ่ะดิเออนั่นบอกนั่นจี้ได้ถ้างั้นมึงเอาไปนั่นแสงแกก็ฉลาดเนี่ยแกอ่ะมึงมายืมแล้วกูจะให้ได้ยังไงวะกูให้ไปกูก็ติดคุกดิให้คอมมอนิสต์ยืมรถอ่ะว่าทำไงอ้ามึงก็จี้อ่ะบอดี้บอกถ้างั้นเราจี้ท่านจี้มึงเอาไปเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันตัวอย่างมันมีใครไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันบอกเฮ้ยอับดุลรอซะเราจะเอารถไปใช้เนี่ยดุลรับผมให้ไม่ได้แล้วทำไงมึงก็ปล้นเอาไปที่ได้ไอ้พวกนี้บอกแต่อันอับดุลโรซะรถมึงกูปล้นว่ะใช่มันก็น่าจะเอาทำนองนี้ก็คือแสดงว่าเขาก็ร่วมมือกันเนี่ยอาจารย์มันก็ไม่ร่วมมือแหละแต่เขาไม่ให้กูถูกยิงสิใช่ไหมเหมือนกับหน้าแสงน่ะหน้าแสงบอกไม่ให้กูจะปล้นอ่ะกูจะเอาอ่ะหน้าแสงมึงก็เอาไปสิใช่ไหมแล้วก็น่ามาขึ้นศาลเป็นพยานด้วยนะหน้าแสงอ่ะทหารก็มาเป็นพยานนะที่ศาลเนี่ยกระทรวงเราผมอ่ะแกก็ให้การอย่างนั้นเลยแกบอกที่ปล้นรถควายเขามารถผมอะไรแต่เขามาจี้เอาไปอ่ะผมไม่ให้ได้ไงปืนทั้งนั้นเลยแกบอก ผมไม่ให้ได้ไงปืนทั้งนั้นแหละผมไม่ให้มันก็ยิงผมดิครับนี่ตรงนี้ไอ้นี่มันก็เหมือนกันน่าจะออกทำนองนี้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเนี่ยเขารู้จักกับคนร้ายครับในเมื่อก็รู้จักกับคนร้ายวันนี้มันน่าจะรู้แล้วสายข่าวน่าจะรู้แล้วว่ากลุ่มไหนพรรคการเมืองไหนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์หรือฝ่ายประยุทธ์ทำเองตรงนี้ครับดูตอนจบโอเคอาจารย์ผมเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะครับจะตั้งเตรียมพร้อมกระบวนการอันยิ่งใหญ่ปฏิวัติประเทศไทยก้าวสู่ชัยชนะมั่นคงเป้าหมายโค่นล้มสักนินาให้มันสิ้นลมกดเกียรติไทยยืนยงไม่ต้องเป็นทาสศินาประธานพลรบชนบทในเมืองต่างประเทศเนืองเนืองล้อมใจสู้กันฟันฝ่าจุดหมายยืนซ้ำทุกผู้ขาดศักดินาให้เป็นของปวงประชาพัฒนาเพื่อชนชาวไทยจะตั้งปิดล็อกเดินร่วมกันแนวเปิดคือหนทางประเสริฐเปิดทางให้ถึงเส้นชัยแบ่งงานกันทำอย่าพรีพร้ำเราทำงานใหญ่เพื่อถูกต้องรวมชนชาวไทยทุ่มเทใจเพื่อประชาชนแบ่งงานกันทำเรียกจะตั้งเราทำงานใหญ่เพื่อถูกต้องรวมชนชาวไทยทุ่มเทใจเพื่อประชาชนจะตั้งเตรียมพร้อมกระบวนการอันยิ่งใหญ่ปฏิวัติประเทศไทยก้าวสู่ชัยชนะมั่นคงเป้าหมายโค่นล้มศักดินาให้มันสิ้นลงทุกเรื่องทุกไทยยืนยงไม่ต้องเป็นทาสศักดินาประสานพลรบชนบทในเมืองต่างประเทศเนืองเนืองร้องใจสู้กันควันฟ้าหยุดไม้ยืนซับทุกผู้ขาดศักดินาให้เป็นของปวงประชาพัฒนาเพื่อชนชาวไทยจะตั้งปิดหลักเดินร
ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับทีนี้มันก็มีการแถลงการของทางฝ่ายตำรวจนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยที่มันมีการไปประชุมกันเนี่ยนะฮะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์วางระเบิดในครั้งนี้เนี่ยตรงนี้อาจารย์มองยังไงฮะก็ผมดูข่าวสมยศพรมพันธ์ม่วงนี่เขาออกมาแถลงครับว่าก่อนที่จะมีการเกิดเหตุเนี่ยมันมีผู้ที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยครับแล้วก็ไปประชุมกันที่สุราษฎร์ธานีทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องอธิบายดีเจสุนูแล้วก็อธิบายให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันแบ่งเป็น2สายครับคือสายหนึ่งเป็นสายสายสหภาพโซเวียตใช่มั้ยและอีกสายหนึ่งก็เป็นสายจีนครับนะสายสหภาพโซเวียตเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าต่อมาที่แตกกันเขาเรียกพวกดาวเขียว อยู่ในลาวอยู่ในเวียดนามเพราะเวียดนามลาวเนี่ยนะเขาอยู่สายสหภาพโซเวียตแต่พคทเนี่ยอยู่สายจีนแต่ต่อมาสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ล่มสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สหภาพโซเวียตเนี่ยมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้ววันนี้ก็มาเป็นรัสเซียและแตกไปอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นคำว่าพรรคคอมมิวนิสต์สายสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีแล้วจึงไม่มีคำว่าสายจีนและสายภาพสหภาพโซเวียตครับทีนี้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็น2สายก็คือสายรอสายรอก็คือสายรักษาพระองค์ฮะแล้วก็คือสายเก่าสายเก่าก็คือสายลุงธงแจ่มศรีไอ้สายรอเนี่ยนะมันก็มีไอ้ตัวแกนนำอยู่เนี่ยแล้วคนที่เป็นคนเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เนี่ยในการจัดตั้งสายรอก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับเพราะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยพ่อเขาเคยเป็นคอมมิวนิสต์ใหญ่พันโทพยมจุลานนท์เนี่ยเคยเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดกองทัพปลดแอกนะครับนะกองทัพปลดแอกของพรรคคอมมิวนิสต์นะดังนั้นเนี่ยสายสัมพันธ์ตรงนี้แหละก็ทำให้สุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยนะซึ่งก็สังกัดอยู่กับเพลนสังกัดอยู่กับควายรักษาพระองค์อยู่แล้วครับเขาก็อาศัยสายสัมพันธ์นี้ไปจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์รอขึ้นมานะและพวกนี้ก็หมายความว่าก็มีการพูดง่ายว่าปลดลุงธงแจ่มศรีออกจากเลขาครับแล้วก็เลือกเลขาคนใหม่ขึ้นมาฮะเลขาธิการคนใหม่ก็ชื่อนายวิชัยชูธรรมดูเหมือนจะอยู่แถวเพชรบูรณ์เขาค้อนนั่นแหละแล้วกลุ่มที่เข้าไปประชุมกันเนี่ยเป็นก็เดี๋ยวก่อนผมอธิบายตรงนี้จบก่อนครับอย่าเพิ่งตัดตรงนั้นใช่ไหมกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์รอโอเนี่ยซึ่งพูดง่ายว่ามีสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยนะเป็นตัวเชื่อมอยู่ครับป้าพึ่งเนี่ยเมียของจางหยวนหรือวิรัตอังคถาวรเนี่ยวิรัตอังคถาวรเนี่ยถ้าไม่เสียชีวิตก็คงจะเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยครับเคยไปนั่งเสวยอาหารอยู่กับพระเทพคือเขาก็ต่อสายพวกนี้พวกนี้เนี่ยก็หมายถึงว่ามีวินัยเพิ่มพูนทรัพย์หรือสหายชิดมีวินมีนพประเสริฐสมหรือสหายคำครับมีชำนาญบังจงเกลี้ยงหรือสหายศรีอันนี้จัดตั้งก่อของผมที่สุราษฎร์นะแล้วก็มีป้าพึ่งนะภรรยาของจางหยวนหรือวิรัตอังคถาวรนะแล้วก็มีไวทูลสุนทวานิชหรือลุงขาบครับนะครับนี่ก็คือสายรออเขาเรียกพรรคคอมมิวนิสต์สายรออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ไปประชุมที่สุราษฎร์เนี่ยผมไม่แน่ว่าสายไหนเพราะจริงๆสายรออเนี่ยที่สุราษฎร์นี่มีมากและสายรออเนี่ยก็เชื่อมอยู่กับประชาธิปัตย์ครับคนหนึ่งในสายรออเนี่ยก็คือประวิตรแป้นเจริญก็คู่คดีกับผมเอง อยู่ที่เคียนซานี่เขาสังกัดตรงนั้นทีนี้ไอ้ที่ว่าไปประชุมเนี่ยพรทเนี่ยผมไม่ทราบว่าพรทสายไหนผมกำลังจะเช็คอยู่สายรออหรือว่าสายเก่าครับเพราะถ้าสายที่ค่อนข้างอ่ะเป็นปึกแผ่นมีเงินสนับสนุนมากก็คือสายรออย่างที่บ้านช่องช้างเนี่ยมีอนุสรณ์สถานที่พูดง่ายเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับผู้ที่เสียชีวิตในการต่อสู้เนี่ย500กว่าชีวิตเนี่ยวันนี้สายรออคุมก็คือประวิตรแป้นเจริญซึ่งเป็นคู่คดีของผมที่มาติดคุกด้วยกันวันนี้เขาเป็นประธานอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้างเขาสังกัดอยู่กับสุเทพเทือกสุบรรณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยออกมาพูดเนี่ยต้องถามว่าเป็นสายไหนเป็นสายรออหรือว่าเป็นสายเก่าและวันนี้เนี่ยผมรู้ว่าสายรออเนี่ยเขาเคลื่อนไหวมากนะที่ภาคอีสานเนี่ยมาประชุมจำนวนหลายหมื่นคนนะที่สกลนครเมื่อเร็วๆนี้นะ
มาประชุมหลายหมื่นคนและมีการรับปากว่าจะจ่ายเงินให้อีกนะเพราะว่าเงินเนี่ยหมายความว่าตอนที่ออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยเท่าความครับยุคชวลิตยงใจยุทธหมายความเปรมตินสูรานนท์ชวลิตยงยุทธออกนโยบาย66/23 66/23คือคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่66/2523ก็คือปี2523ครับเรื่องการใช้การเมืองนำการทหารนะนะก็คือให้ผู้ที่ถืออาวุธอยู่ในป่าครับลงมามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจะไม่มีการเอาผิดดำเนินคดีครับนั่นเบื้องต้นแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยหมายว่าพัฒนาประเทศไทยเป็นระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับนี่นี่คือ66/23แต่ปรากฏว่า66/23ใช้แต่ขั้นต้นก็คือหลอกให้คนที่ถือปืนเนี่ยลงมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเลิกจับอาวุธต่อสู้ครับแต่การทำให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์กองทัพไม่ได้ทำซึ่งผมทวงตรงนี้มาตลอดกับสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ไม่เข้าหน้ากับผมเพราะตรงนี้ครับเพราะเขาจะให้เงินผมว่าผมไม่ต้องการเงินแต่ผมต้องการให้กองทัพเนี่ยทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ตามที่ให้ไว้นอกจากไม่ทำประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วกองทัพก็มายึดอำนาจเองกี่ครั้งแล้วยึดอำนาจสมัยสุจินดายึดอำนาจสมัยไอ้นนท์บิ๊กบังแล้วมายึดอำนาจครั้งนี้อีกกองทัพเป็นผู้ทำลายประชาธิปไตยไม่ใช่สร้างประชาธิปไตยขัดกับนโยบาย66/23ที่ให้ไว้ตั้งแต่ปี2523ครับตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยหมายความว่าเมื่อออกมาเนี่ยทางกองทัพทางรัฐตอนนั้นน่ะตกลงกันว่าจะช่วยเหลือคนที่ผู้นายไม่มีเงินทุนไม่มีที่ดินทำกินครับเพราะแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าป่าไปตั้งแต่ยังรุ่นบางคนก็ทิ้งรากฐานทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรอยู่ในป่าครับกะว่าถ้าไม่ปลดปล่อยก็ไม่กลับไงชนะถ้าคนไม่ชนะก็กลับมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยตัวเปล่าไร้เปิดพกแต่บางคนก็พกแต่ลูกกลับมาเข้าใจไหมกองทัพก็เลยรับปากว่าจะช่วยเหลือให้ที่ดินคนละ10ไร่ให้วัวคนละ5ตัวใช่ไหมแต่ปรากฏว่าก็ไม่ทำครับกองทัพก็ไม่ทำจนกระทั่งต่อมาเมื่อสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์จุลานนท์ก็เดินทางไปที่นะภูพยัคฆ์ที่พ่อเขาเคยอยู่ที่เป็นเขตฐานที่มั่นจังหวัดน่านเข้าใจมั้ยก็ไปพบกับพวกสหายซึ่งเคยผู้นั้นเป็นทศเป็นคนรับใช้พ่อเขาอ่ะครับก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเป็นนายกแล้วทำไมไม่ทำล่ะไอ้ที่จะรับปากให้จะให้ที่ดินคนละ10ไร่10ไร่ให้วัวคนละ5ตัวครับไอ้ที่รับปากไว้เนี่ยรัฐเนี่ยไม่ทำโกหกเขาหลอกให้เขาวางปืนเขาเลิกต่อสู้แล้วเนี่ยในฐานะที่นายกเนี่ยเป็นลูกสหายใช่ไหมลูกของสหายลูกของไอ้ผู้นั่นสหายคำตันครับใช่ไหมพันโทประโยมจุลานนท์ช่วยทำในสิ่งที่รับปากหน่อยซึ่งไอ้นี้ก็พูดง่ายก็ต้องขอบคุณท่านสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านก็ได้จัดงบประมาณแล้วก็จ่ายภาคเหนือก่อนพอจ่ายภาคเหนือภาคอีสานก็ทวนก็จ่ายภาคอีสานแต่ทีนี้ไอ้ที่ดินเนี่ยวันนี้เนี่ยมันหายากคนออกจากป่ามาเป็นจำนวนเป็นหมื่นเอาที่ดินที่ไหนคนละ10ไร่ใช่ไหมถ้าคนละ10ไร่หมื่นคนก็เท่าไหร่แสนไร่เอามาจากไหนอ่ะไม่มีฮะไอ้วัว5ตัวเนี่ยพอหาได้เพราะวัวเนี่ยมันเกิดลูกได้ใช่มั้ยครับแต่กว่าจะครบเนี่ยสงสัยว่าคงใช้หลายปีกว่าจะเพาะลูกวัวออกมาแจกดังนั้นก็ตกลงว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้ที่ดิน10ไร่เนี่ยกับวัว5ตัวเนี่ยแปลเป็นเงินหมายว่าที่ดิน10ไร่กับวัวตัวแปลเป็นเงินคนละ 230,000 บาทครับก็คือแทนที่จะให้ที่ดินแทนวัวก็ให้เงินคนละ 230,000 บาทก็เลยให้คนละ 230,000 บาทก็จ่ายกันมาครับทีนี้ไอ้ภาคใต้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ลงไปเหมือนกันก็จะจ่ายตรงนี้เหมือนกันผมก็ไปยื่นหนังสือตอนที่ไปนครผมยื่นหนังสือว่าผมเนี่ยไม่ต้องการหลัก 230,000 แต่ผมต้องการให้กองทัพทำประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับครับเพราะตอนสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกนี่ก็ได้เป็นนายกจากการยึดอำนาจไงปรากฏว่าแกก็หน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะใช่ใช่ไหมตอนที่ไปภูพยัคฆ์ก็เจอกันเนี่ยผมเนี่ยตรงเนี้ยก็คือหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมครับเพราะผมทวง66/23ดังนั้นในที่สุดเนี่ยเมื่อยิ่งลักษณ์มาเป็นรัฐบาล
ก็จ่ายไงสารตองไงครับเพราะไอ้ที่ตกค้างอยู่ก็จ่ายคนละ 200,000-300,000 ก็จ่ายผมมีชื่อด้วยนะอาจารย์มีชื่อด้วยมีชื่อด้วยแต่ปรากฏว่ามันไม่จ่ายมันบอกผมเนี่ยติดคุกแล้วมันก็เลยไม่จ่าย ติดคุกข้อเดียวข้อหา112มันก็ไม่จ่ายก็คือคนอื่นได้หมดแต่ว่าไม่ได้หมดยกเว้นผมมันไม่จ่ายฮะใช่มั้ยนี่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดแน่หลังจากอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นก็จ่ายอีกนะจ่ายให้ภาคใต้นะผมเนี่ยตอนอภิสิทธิ์เป็นนายกนะครับเพราะเขาสำรวจชื่อเนี่ยก็ไปเข้าชื่อกันมีคณะกรรมการทั้งฝ่ายผรท.ทั้งฝ่ายกองทัพก็หมายความไปกันกองทัพภาคที่4ก็ลงชื่อเอาหลักฐานไปมีคนเป็นพยานยืนยันว่าเคยอยู่ในป่าจริงๆก็จ่ายอภิสิทธิ์ก็จ่ายอีกนะแล้วทำไมเขาต้องยกเว้นอาจารย์แค่คนเดียวอ่ะก็คือผมเนี่ยไม่รู้เนี่ยเขาไม่อยากให้ก็เป็นที่ข้อยกเว้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จ่ายหมายความยิ่งรักก็จ่ายอภิสิทธิ์ก็จ่ายสุรยุทธ์ก็จ่ายและวันนี้เนี่ยประยุทธ์ก็จะจ่ายอีกแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะผู้ร่วมพัฒนาไทยเป็นคนที่เคยต่อสู้ไงครับเป็นคนเคยผ่านกระบวนการจัดตั้งมีระเบียบมีวินัยมีความรู้เรื่องการต่อสู้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็คือรบได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาเป็นพวกเนี่ยเหมือนกับพูดง่ายเหมือนกับพยัคฆ์ติดปีกครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เวลาเคลื่อนไหวไม่เนี่ยมันก็ขนมาจากภาคอีสานไอ้หัวหน้าพรรคพลังธรรมเก่าอ่ะใครอ่ะเห็นไหมไอ้ไรอ่ะไอ้หัวหน้าพรรคพลังธรรมไอ้คู่กับจำลองศรีเมืองอ่ะไอ้ใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะอันนี้ผมก็จำไม่ได้จ้ะก็นั่นแหละนั่นแหละตอนที่มันมาอยู่ที่สนามหลวงใส่หมวกดาวแดงก็เต็มไปหมดไงพรท.เนี่ยบางคนอายุ20 30พรท.บ้าอะไรอายุ20 30ล่ะใช้วัดสินสุวงศ์ใช่มั้ยมันบอกนี่เอาพรท.มาชุมนุมที่สนามหลวงเห็นมั้ยใส่หมวกดาวแดงอ่ะแต่พอผมออกมากลับเลยหมวกดาวแดงก็ไม่กล้าใส่เพราะเจ้าของยี้ออกมาไอ้ชัยวัฒน์สินสุวงศ์ครับใช่มั้ยเนี่ยเพราะยันตอนนี้ก็เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวผรท.ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อที่จะขอเงินอีกเพราะผมได้ข่าวว่ามาเนี่ยมาเป็นหมื่นเลยที่สกลนครนะก็เรื่องนี้แหละเพราะทางรัฐบาลประยุทธ์บอกว่าจะจ่ายเงินได้อีกดังนั้นเนี่ยที่ไปที่สุราษฎร์เนี่ยผมไม่แน่ใจและผมยังคิดว่าน่าจะเป็นผรท.พรรคคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์สายลุงธงใช่ไหมก็คือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์สายเจ้าอ่ะสายเจ้าไงพระพรรคตอนนี้วันนี้มันมีพรรคคอมมิวนิสต์นะปกป้องระบบเจ้ากับพรรคคอมมิวนิสต์ไม่เอาเจ้าครับก็อย่างนี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันสายไหนกันแน่ตอนนี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะเชื่อมโยงถ้าเป็นสายเอาเจ้านะมันก็สายปลายปัดนั่นเองฮะถ้าอย่างนั้นมันก็ข้าวๆไงฮะดังนั้นเนี่ยก็คือขอให้สมยศพุ่นพานม่วงพูดให้ชัดไอ้ที่ว่ามีการเคลื่อนไหวไปประยุมผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทีสุราษฎร์สายไหนครับคำยุทธพันธ์พระม่วงบอกสายไหนนะสายรักษาพระองค์เนี่ยที่มีสุเทพเตือกสุบรรณหรือว่าสายสายลุงธงเพราะถ้าสายลุงธงเนี่ยรู้สึกว่าที่สุราษฎร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะทีนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยคือทำไมช่วงนี้เนี่ยเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยมันถึงมีบ่อยจังเลยฮะอาจารย์ก็ไม่ใช่บ่อยแล้ว3ครั้งตั้งแต่ประยุทธ์มาเป็นเนี่ยประยุทธ์เป็นก็เกือบปีแล้วไงแต่ในช่วงรัฐบาลที่เข้ามาจากการเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ระเบิดอะไรอย่างนี้นะอาจารย์แต่ว่ามันก็มีระเบิดทางใต้ไงครับไอ้นั่นคือระเบิดไม่ใช่จัดฉากคือระเบิดที่ไม่จัดฉากนี่ก็ระเบิด3อย่างภาคใต้นี่ก็ระเบิดบ่อยครับอย่างลีการ์เด้นนะตอนยิ่งรักเป็นรัฐบาลปี55นี่ก็ลีการ์เด้นน่ะคนตายไปตั้งหลายคนพังไปเท่าไหร่ครับไอ้นั่นน่ะตูมขึ้นมาถึงเนี่ยไม่ต้องสันนิษฐานชัดเจนว่าเป็นขบวนการ3จังหวัดภาคใต้คือถ้าเกิดใน3จังหวัดเนี่ยนะอาจจะมีแปลกปลอมบ้างแต่ว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยพอเกิดระเบิดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ3จังหวัดแต่ทีนี้ไอ้ที่ระเบิดที่แล้วมาเนี่ยอย่างสยามพารากอนเนี่ยครับใช่มั้ยไอ้แต่ก่อนเนี่ยมันระเบิดในช่วงชุมนุมช่วงชุมนุมก็มีนะครับมีขว้างระเบิดเช่นวัดศรีเอี่ยมก็มีการขว้างระเบิดมีการยิงเข้าใจมั้ยไอ้นั่นเค้าเรียกมันเป็นระเบิดสีเสื้อครับหมายถึงว่าเวลากปสชุมนุมเนี่ยเค้าก็ควายเสื้อแดงไปขว้างระเบิดไปยิงฮะเวลาเสื้อแดงชุมนุมก็ไอ้ควายเสื้อเหลืองไปคว้างระเบิดไปยิงครับแต่ไอ้ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วการชุมนุมเพราะฉะนั้นการระเบิดเนี่ยระเบิดสีเสื้อไม่น่าจะใช่ฮะเป็นระเบิดหนึ่งระเบิดสร้างสถานการณ์หรือระเบิดเพื่อจะทำลายเครดิตของรัฐบาลประยุทธ์อย่างนั้นถ้าเกิดว่าตัวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยถ้าเกิดว่ายังดำรงอยู่ตำแหน่งอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะดำรงตำแหน่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือแสดงว่าเหตุการณ์วางระเบิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจไปนานๆหรือเปล่าอาจารย์
ก็คือเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสร้างสถานการณ์เนี่ยเพื่อความชอบธรรมในการใช้อำนาจของตัวเองอำนาจกฎอัยการศึกอำนาจตามมาตรา44ครับทีนี้รัฐบาลก็ต้องแก้ให้ตกดิประยุทธ์ต้องแก้ให้ตกนี่เช่นสยามพารากอนเนี่ยคุณก็จับผู้ร้ายได้สิครับเพราะคุณก็เอารูปขึ้นมาแล้วเนี่ยชัดเจนเนี่ยประกาศแล้วจับได้แน่นอนตำรวจแถลงเนี่ยขอหมายศาลแล้วแต่วันนี้แน่นอนนอนไหนนอนแน่วันนี้ครับนะแล้วไปไหนอ่ะแล้วสุดท้ายจะโยนว่าเป็นคนต่างชาติเนี่ยตรงนี้แล้วคุณจะอธิบายยังไงแล้วก็เหมือนกับไปที่รัชดาเนี่ยผมบอกเขาไม่จับใหญ่พัทยาครับนั่นแหละคุณเจนสำคัญถ้าจับใหญ่ได้แล้วก็นั่นแหละชัดเจนเลยครับนะใหญ่มันก็ให้การได้ใช่ไหมถ้าจะเล่นงานมันเนี่ยใช่ไหมมันก็ผมรับงานมาไงเข้าใจไหมแก้ไม่หลุดไอ้ครั้งนี้เหมือนกันก็ดูสิตอนจบยังไงอ่ะครับถ้าไม่จับใครอีกก็เป็นแบบสยามพารากอนถ้าจับก็ดูว่าจับใครจับแพะหรือเปล่าครับจับแบบศาลรัชดาเปล่าศาลดันก็จับไม่ใช่แพะหรอกคว้างจริงแต่เหยื่อเข้าใจไอ้มาหญิงเนี่ยคือผู้ใดเหยื่อมันคว้างจริงอะไรคว้างปุ๊บจับปั๊บนะแต่ว่ามันเนี่ยพูดง่ายถูกเขาหลอกใช้ถูกไอ้ใหญ่พัทยาหลอกใช้ครับเข้าใจมันตั้งกลุ่มขึ้นมาล่อไอ้พวกนี้ก็เข้าบ่อติดเบ็ดครับจ้างไอ้พวกนี้ไปคว้างระเบิดแล้วให้ตำรวจไปไอ้ทหารนะไม่ใช่ตำรวจนะที่สารดาเนี่ยทหารทั้งนั้นนะจับเนี่ยทั้งหมดทหารจับไปคุมไว้7วันแล้วก็ส่งให้ตำรวจเข้าใจไหมทีนี้พอใหญ่ก็ไม่ส่งก็ส่งให้ตำรวจสรรเสริญสีเรือนส่งง่ายชาญวิทย์ส่งง่ายเดียส่งง่ายแต่ใหญ่ไม่ส่งง่ายครับแล้วทำไมไม่ส่งอ่ะทำไมที่บอกว่าตอนนี้ใหญ่จับไม่ได้จับไม่ได้แล้วทำมึงไม่ออกหมายจับอ่ะทำไมออกหมายจับแล้วทำไมไม่ขอตัวล่ะแล้วมึงบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนตรงเนี้ยฮะมึงไม่รู้อยู่ไหนใครจะไปเชื่อมึงอ่ะครับเพราะมึงรู้เลยมึงส่งมาเองมึงจะไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะดูว่าระเบิดลูกนี้จะออกมายังไงครับนะถ้าจะสร้างสถานการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แต่คนก็จับได้ไล่ทันแล้ววันนี้ทีนี้ไอ้จะโยนให้ว่าเป็นทักษิณเนี่ยผมก็ถามเนี่ยถามท่านผู้ชมผู้ฟังเลยครับถามว่าถ้าระเบิดเนี่ยและถ้าทักษิณอยู่เบื้องหลังผมถามว่าได้อะไรเอาแค่วันนี้มันก็จะโยนให้แค่นี้ก็เสียแล้วและถามว่าอย่างพวกเราเนี่ยผมเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราเนี่ยวันนี้การต่อสู้ของเราเนี่ยเราไม่ใช่วิธีนี้ครับมันไม่ชนะถามว่าทักษิณแกจะไม่รู้เหรอแกไม่ฟังเหรอคลิปผมแกก็ฟังอยู่ครับเข้าใจมั้ยอ่ะคนก็ฟังกันอยู่เป็นแสนๆน่ะเข้าใจมั้ยก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ชนะหรอกวันนี้ทางชนะก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องปลุกให้คนตาสว่างให้มากครับวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยความสภาพความเป็นจริงสังคมไทยคืออะไรในการกำหนดการต่อสู้ใช่ไหมอย่างที่เราเคยพูดกันแล้ววันนี้นะสังคมไทยเราต้องรู้ว่าสังคมไทยวันนี้มันเป็นสังคมเข้าสู่ยุคดิจิตอลสังคมทุนโลกาภิวัตน์ครับแต่มันยังมีระบบกษัตริย์ที่เป็นตัวถ่วงรั้งอยู่นี่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้มันต้องไม่ต้องไปวิเคราะห์สังคมไทยอะไรวันนี้สังคมไทยมันก็สังคมยุคดิจิตอลแน่นอนครับมันจะไปข้างหน้าแล้วนะเข้าสู่ไฮเทคแล้วแต่ว่าระบบกษัตริย์เนี่ยเป็นตัวถ่วงรั้งไม่ไปนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในการปลดปล่อยต้องปลดปล่อยไอ้ตัวที่ถ่วงรั้งก็คือระบบกษัตริย์มันชัดเจนซึ่งมันไม่สามารถจะใช้แนวทางสภาได้ครับมีการเลือกตั้งไม่มีความต้องนอกสภาชัดเจนวันนี้ต้องนอกสภาชัดเจนแล้วก็เป้าหมายวันนี้ก็คือระบบกษัตริย์ชัดเจนและจะล้มยกเลิกระบบกษัตริย์ด้วยการไปคว้างระเบิดวางระเบิดมันล้มตรงไหนอ่ะผมถามมันล้มตรงไหนอ่ะคว้างไอ้ประเทศไทยเนี่ยพังไปสักครึ่งประเทศกษัตริย์ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ระบบก็ยังคงอยู่ก็ยังอยู่ไปยิ่งพังมากกษัตริย์ก็ได้ขายปูนขายเหล็กยิ่งรวยไปใหญ่เลยใช่มั้ยพอตึกพังขึ้นมาเนี่ยถามว่าปูนใครอ่ะเหล็กใครอ่ะครับปูนซีเมนต์ไทยเหล็กสยามก็กษัตริย์ทั้งนั้นกษัตริย์บอกมึงวางระเบิดมากกูได้ขายปูนขายเหล็กเข้าใจมั้ยแล้วมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนอ่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยคือผู้ได้เป้าหมายเราชัดเจนแล้วว่าเราเนี่ยเราต้องล้มเลิกระบบกษัตริย์จุดหมายปลายทางเราคือสาธารณรัฐครับโน่นอาจารย์หวานแกจะเตรียมให้ทำธงแล้วนะตอนนี้แล้ววันโวเวลาโนของเราก็ชัดเจนว่าเมื่อกษัตริย์สวรรคตเมื่อไรวันนั้นเพราะฉะนั้นเรามองแล้วระบบเก่าเนี่ยจุดอ่อนของเขาเนี่ยจะมาถึงตรงที่พอกษัตริย์สวรรคตนั่นเขาจะแตกครับเป็นจุดอ่อนเปราะที่สุดเพราะพอถึงเวลานั้นไม่มีกษัตริย์ไม่มีกษัตริย์แล้วถามว่าสมมติว่าประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่ใครจะสั่งประยุทธ์น้องสาวสั่งน้องสาวไม่ได้เป็นกษัตริย์นะไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าประยุทธ์เนี่ยจะทำตามน้องสาวเ
ถ้าบอกประชาชนลุกขึ้นสู้น้องสาวว่าปราบเลยประยุทธ์ประยุทธ์กูปราบไม่ใครรับอ่ะนี่ฐานะอะไรครับน้องเทพสั่งผมในฐานะอะไรครับฐานะว่าที่กษัตริย์ก็ยังว่าที่ยังไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าอย่างพระบรมเนี่ยพระบรมไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าเป็นแค่รัฐทายาทจะสั่งได้ยังไงเปรมีก็จะสั่งได้ไงวันนั้นแหละผู้แน่ไม่มีใครที่กุมอำนาจอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้เนี่ยคือเขาไม่ไว้ใจประยุทธ์นะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้การเกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการตอกลิ่มสองตระกูลก็ได้ตระกูลวิชัยดิษฐ์กับตระกูลเทือกสุบรรณครับเพราะถ้าสองตระกูลนี้จับมือกันนะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรก็เป็นไปถ้าวันนี้เขาต้องการจะล้มประยุทธ์ล่ะถามว่าวันนี้ถ้าเปรมถ้าน้องเทพศิรินธรไม่ไว้ใจต้องการล้มประยุทธ์ล่ะครับก็เป็นไปได้ที่ทั้งแดงทั้งเหลืองอันจะจับมือกันล้มประยุทธ์ไงเข้าใจไหมเป็นศัตรูเฉพาะหน้าครับวันนี้เนี่ยสุเทพบอกวันนี้นะยงยุทธท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ทั้งหลายวันนี้เราหยุดรบกันชั่วคราวครับล้มอายุทธก่อนยอมอายุทธเลก่อนเพราะอายุทธเลมันจะเข็นรัฐธรรมนูญมาสืบทอดอำนาจล้มมันก่อนแล้วหลังจากล้มค่อยว่ากันเราค่อยรบกันต่ออีกใช่ไหมวันนี้เนี่ยซุนกวนกัดเล่าปีวันนี้คงเบ้งบอกว่าจิวยี่เราร่วมมือก่อนรบโจโฉก่อนครับบอกไม่ได้ก็เราก็แพ้ทั้งคู่เลยรบโจโฉก่อนพอรบโจโฉเสร็จเรียบร้อยเราค่อยรบกันอีกไอ้นี่ก็เป็นไปได้นะสุเทพก็บอกว่าวิชัยดิษฐ์นะเราร่วมมือกันก่อนล้มไม่ประยุทธ์ก่อนครับพอล้มประยุทธ์แล้วเราเพื่อไทยกับประชาปันค่อยว่ากันอีกทีมันเป็นไปได้ดังนั้นในการที่เกิดระเบิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นขวายประยุทธ์ทำเองคือตอกลิ่มไม่ให้วิชัยดิษฐ์กับเทือกสุบรรณจับมือกันมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้ทั้งนั้นทีนี้อาจารย์ครับมันมีคำถามของแฟนๆรายการเนี่ยนะฮะที่เขาฝากคำถามมาเนี่ยให้ถามในรายการเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจารย์ประกาศเนี่ยนะครับบอกอันนี้ในคำถามนะเขาบอกว่าอาจารย์ประกาศโต้งๆอย่างนี้ฝ่ายโน้นเขาก็ต้องเตรียมรับมือแล้วเช่นอาจจะเตรียมรับโดยการเอาทหารไปปิดจุดสำคัญแล้วหาจังหวะเหมาะๆประกาศผมว่าเราน่าจะมียุทธวิธีที่เป็นระบบมากกว่านี้วิธีเท่าที่อาจารย์เสนอมาเช่นยึดสถานีตำรวจธนาคารเหล่านี้มันดูง่ายไปฝ่ายโน้นคงรับมือได้แน่ๆแล้วถ้าเราลุกสู้แบบนี้มันอาจจะไม่มีพลังนะครับอาจารย์คิดว่ายังไงครับก็คือเนี่ยการประกาศยุทธศาสตร์เนี่ยยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยถึงเราไม่ประกาศเขาก็รู้ครับเพราะตัวอย่างมันมีหลายประเทศแต่ถ้าเราไม่ประกาศเนี่ยถามว่าแล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงครับเพราะเราเนี่ยเราไม่มีระบบจัดตั้งแบบราชการเราก็ต้องประกาศแต่ทีนี้เมื่อเขารู้เรารู้เขารู้เราเขาจะรับมืออย่างไรครับถามมาวันนี้ถ้าเขารับมือเราบอกว่ากษัตริย์ตายเมื่อไรวันนั้นคือวันลุกขึ้นแล้วเขาป้องกันก็คือป้องกันแม่กษัตริย์ตายได้ไหมอ่ะครับ ใช่ไหมเขาป้องกันแม่พี่กับน้องทะเลาะกันได้ไหมอ่ะครับใช่ไหมเขาป้องกันไม่ได้และถึงเมื่อไหร่เราบอกว่าถึงยึดโรงพักแล้วถามว่าในโรงพักนั้นเนี่ยถ้าตำรวจเสื้อแดงล่ะตำรวจเสื้อแดงมันก็รู้ไอ้ตำรวจเขาก็รู้ตำรวจเราก็รู้มันอยู่ที่ว่าพูดนะใครจะลงมือก่อนครับสมมติในโรงพักหนึ่งมีตำรวจเป็นร้อยคนสมมติอย่างเงี้ยตำรวจเสื้อแดงแค่สิบคนครับสมมติตำรวจเสื้อแดงยึดโรงพักไอ้ตำรวจอีก90เนี่ยถามว่ามันต้านไหมอ่ะเพราะไอ้90มันไม่ได้รวมตัวกันไอ้90บอกมึงยึดก็ยึดไปเถอะกูไม่เกี่ยวอ่ะใช่ไหมไอ้สิบคนบอกให้เรายึดโรงพักนะมึงอย่ายุ่งนะไอ้90นั้นน่ะมันไม่มีระบบนะมันอยู่กับคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับถ้าผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเนี่ยถามว่ามันไม่ได้แล้วทีนี้มันธุระอะไรเพราะฉะนั้นเรายกตัวอย่างว่านะในอำเภอหนึ่งเนี่ยผู้มีอิทธิพลบางทีมีคนเดียวกำนันเปาะมีคนเดียวนะครับครับชลบุรีไม่มีกำนันเปาะ10คนนะแต่ทำไมอิทธิพลกำนันเปาะควบคุมได้ล่ะครับเพราะไอ้คนส่วนใหญ่นี่มันธุระไม่ใช่เข้าใจมั้ยถามว่าคนเนี่ยมีเป็นแสนแต่ใครอ่ะแสนคนร่วมมือกันต้านกำนันเปาะไม่มีครับครับต่างคนต่างอยู่ไอ้นี่ก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูที่นักเลงอันธพาลผู้มีอิทธิพลน่ะเห็นมั้ยมันไม่มากหรอกครับนะแต่ไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยมันธุระไม่ใช่เพราะไอ้คนที่ธุระใช่มันเป็นตัวอย่างมีคนวิ่งราวเข้าไปดักทางโดนยิงตายไงคนละเมืองดีไงเพราะงั้นคนส่วนใหญ่บอกไอ้ห่ากูทำไมกูไม่อยากรู้เข้าใจมั้ยค่ะหมู่บ้านนึงอ่ะมีผู้ใหญ่บ้านคนเดียวนะไม่มีผู้ใหญ่บ้าน10คนนะครับแต่ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวน่ะเป็นตัวแทนของรัฐควบคุมได้ทั้งเข้าใจมั้ยเราต้องเข้าใจตรงนี้เพราะงั้นอย่ากลัวเลยว่าเขารู้เราครับอย่าไปกลัวเลยค่ะนะ
เพราะไอ้การต่อสู้เนี่ยมันอ่านกันออกนะมันอยู่ที่ว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมากว่าวันนี้เราเตรียมพร้อมคือถ้าคนตาสว่างมากเนี่ยพี่น้องอย่าลืมมันไม่ใช่ตาสว่างแต่เรามันตาสว่างในทหารตาสว่างในตำรวจเข้าใจไหมมันต้องตาสว่างด้วยเพราะทหารตำรวจมันก็คือคนไทยอ่ะในเมื่อคนไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยแล้ววันนี้รู้แล้วว่าระบบกษัตริย์เนี่ยวันนี้มันหมดยุคแล้วครับนะมันมีแต่ผลเสียแล้วและถามว่าคนที่เป็นทหารตำรวจเขาจะไม่รู้เหรอใช่ไหมมันก็รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราทำอย่างไรให้คนเนี่ยในทุกชนชั้นในทุกภาคส่วนตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงจนชั้นบนสุดนะเห็นด้วยกับเราตาสว่างเหมือนกับเราพอวันลุกขึ้นสู้เนี่ยวันที่ควายเป็นข้าอ่อนแอที่สุดเพราะเรามองว่าเขาแอแน่ที่สุดวันที่กษัตริย์สวรรคตเพราะไม่มีกษัตริย์และเขามีการชิงกันถ้าวันนี้ใครบอกว่าไม่มีการชิงกันนะเราทึกทักเอาเองถามว่าแล้วคุณไม่ดูเหรอวันนี้ไอ้ที่จัดให้ใส่เสื้อม่วงทั้งปีถามว่าอะไรมีตาสัญลักษณ์ขึ้นจอทีวีทุกช่องคืออะไรนะแล้วการที่พูดง่ายทำแบงทำรูปในแบงค์แล้วคืออะไรอ่ะครับแล้วทำไมไม่ทำพี่ชายอ่ะพี่ชายเป็นรัฐทายทำไมไม่ทำอ่ะทำไมมาทำน้องสาวอ่ะครับไอ้ตรงนี้มันยังดูไม่ออกแล้วก็ไม่รู้จะเป็นคนนักต่อสู้ได้ยังไงทีนี้อาจารย์มันมีข้อเสนอครับท่านเดียวกันนี่แหละเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยขอเสนอเขาบอกว่าอาจารย์น่าจะประกาศล่วงหน้าไว้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าให้พวกทหารหรือตำรวจหรือหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนต่างๆเตรียมตัวย้ายข้างมาอยู่ฝั่งเราแข่งข้อหรืออย่างน้อยที่สุดในวันนั้นต้องไม่รับคำสั่งฝ่ายโน้นก็คือฝ่ายของกษัตริย์เนี่ยนะฮะส่วนพวกที่เห็นด้วยกับเราให้แสดงตัวชัดเจนว่าเลือกอยู่ฝ่ายเราวันนั้นถ้าใครเห็นด้วยกับเราชัดเจนให้ติดธงแดงไปเลยบอกให้ใครที่เห็นด้วยกับเราให้เตรียมธงหรือสัญลักษณ์ใดๆที่เป็นสีแดงไว้มันเหมือนสงครามโลกที่คุณจำเป็นที่จะต้องเลือกข้างแล้วประมาณนั้นอันนี้เป็นข้อเสนอที่เขาเสนอก็ถูกต้องฮะพอวันลุกขึ้นสู้มันก็ต้องชัดเจนแต่วันนี้เนี่ยเราไปทำชัดเจนไม่ได้อย่างตำรวจเนี่ยทหารเนี่ยไปแสดงตัวชัดเจนก็โดนปลดสิครับใช่ไหมก็คือต้องเก็บไว้ในใจเงียบเงียบครับไอคนที่อยู่ควายเราวันนี้ต้องซุ่มเงียบเพราะถ้าเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันก็จัดการครับและยิ่งเป็นข้าราชการเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันใช้มาตราสี่ปลดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดและปลดกี่คนแล้วอ่ะใช่ไหมและนวดทาริศเพ่งดิดนั่นน่ะชัดเจนเห็นไหมเพราะว่าแร่อยู่ควายยิ่งรักชัดเจนควายเจ้าแดงชัดเจนวันนี้มันอายัดทรัพย์แล้ว40 กว่าล้านเห็นไหมถ้าวันนี้ยังอยู่ควายเขาก็อายัดเหรอนั่นแหละชัดเจนไม่ได้วันนี้เนี่ยพูดว่าต้องซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสครับชัดเจนเมื่อวันลุกขึ้นสู้วันนั้นแหละติดธงแดงก็ติดธงแดงเนี่ยพอติดธงแดงก็มีปืนอยู่ด้วยแล้วมันกลัวอะไรวันนั้นก็จะชัดเจนวันนั้นต้องชัดเจนครับแต่วันนี้ต้องซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสและวันนี้เนี่ยที่บอกชวนตำรวจทหารวันนี้ตำรวจทหารที่อยู่ฝ่ายเราเนี่ยที่เรารู้นี่ก็มีครับเขาก็ไม่บอกชัดเจนหรอกแต่เรารู้ฮะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันถึงไม่ไว้ใจตำรวจไงชัดเจนไว้เห็นไหมครับวันนี้มันเอาทหารคุมหมดนะไปป่าที่เขาใหญ่มันก็เอาทหารนะแม้แต่ระเบิดที่สุราษฎร์มันก็เอาทหารไปด้วยนะเห็นไหมวันนี้มันต้องเอาทหารทั้งหมดนะคุมเนี่ยเพราะมันไม่เชื่อครับและทหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไว้ใจได้ทั้งหมดนะเข้าใจไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องสงครามระหว่างชาติครับเราชาติไทยนู่นพม่าไม่ใช่วันนี้มันคนไทยด้วยกันคนไทยที่ยังเอาระบอบเก่ากับคนไทยที่ปฏิเสธระบอบเก่าเอาระบอบใหม่วันนี้คนไทยที่เอาระบอบใหม่ปฏิเสธระบอบเก่ามันเยอะแต่เขาไม่แสดงออกเพราะพอแสดงออกมันจะโดนแบบโบนันซ่ามันจะโดนแบบทาริศเพ่งดิดครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยครับโอเคครับเก็บไว้ในใจรอคอยเวลาโอกาสพอเวลาโอกาสตรงนั้นขึ้นมาวันนั้นแล้วก็ชัดเจนครับผมโอเคครับวันนี้น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านแล้วนะฮะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับทาง YouTube เนี่ยนะฮะก็ไปที่เพจไม่ใช่เพจต้องเรียกว่า channel ช่องของปฏิวัติประเทศไทยนะฮะก็มีการไปแชร์ไว้หรือว่าจะไปที่ channel ของผมก็ได้นะครับก็ไปติดตามกันแล้วก็แฟนเพจใน Facebook นะฮะมีเพจชุมชนคนรักอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับแล้วก็มีเพจผมนะครับดีเจสุนหงก็สามารถที่จะไปติดตามรับชมกันได้นะครับก็สำหรับรายการของเราเนี่ยนะฮะก็จะออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับวันนี้มาออกวันอาทิตย์เนี่ยก็เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์สงกรานต์นะฮะก็หยุดพักผ่อนกันนิดนึงนะครับก็กลับมาพบกันตามปกตินะฮะในสัปดาห์หน้าวันศุกร์นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ